มาดูกันนะครับจุดเตาทิ้งไว้สักพักหนึ่งเริ่มติดแล้วเห็นป่ะควันเริ่มไม่มีแล้วเห็นไหมสูตรนี้ใช้ดีมากสวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการก่อไฟเตาถ่านแบบง่ายๆเด็กอนุบาลก็ทำได้และหลายคนคงเคยก่อไฟเตาถ่านมาบ้างแล้ววิธีเก่าๆที่เราคุ้นเคยเช่นใช้เศษไม้ยางในรถมอเตอร์ไซค์กระดาษพลาสติกเอาไปย่างบนเตาแก๊สหรือใช้เจลแอลกอฮอล์คลิปนี้จะมาแชร์เทคนิควิธีการก่อไฟเตาถ่านวิธีใหม่ง่ายๆเหมาะกับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดๆกันเช่นทาวน์เฮาส์ห้องแถวหรือการออกไปเที่ยวแคมปิ้งนอกสถานที่อุปกรณ์และวิธีทำมีอะไรบ้างไปดูกันครับอุปกรณ์มีถ่านแน่นอนต้องมีถ่านน้ำมันพืชเอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วก็ได้แล้วก็กระดาษทิชชู่มาดูกันว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเอาถ่านลงก่อนเอาเลยเอาซูมไปใกล้ซูมไปใกล้นะทานลงทานทานทานสูตรนี้ง่ายควันน้อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับดีกว่าเราใช้พวกเศษไม้แล้วก็พวกกระดาษพลาสติกอะไรพวกนั้นชูลงไปก็นี่เลยน้ำมันพืชเทลงไปให้ชุ่มๆเลยเหมาะสำหรับใครที่อยู่เป็นบ้านติดๆกันนะอยู่ใกล้บ้านเพื่อนบ้านให้รบกวนเพื่อนบ้านสุดเนี่ยเสร็จแล้วจุดไฟเลยเอาถ่านกบไฟไว อันนี้ง่ายมากจากนั้นก็รอให้ไฟติดอย่างเดียวมาดูกันนะครับจุดเตาทิ้งไว้สักพักหนึ่งเริ่มติดแล้วเห็นป่ะควันเริ่มไม่มีแล้วเห็นไหมสูตรนี้ใช้ดีมากกระดาษทิชชู่แล้วก็น้ำมันพืชที่ใช้แล้วไม่ต้องทิ้งนะครับบ้านไหนมีเก็บไว้เลยง่ายมากเนี่ยโอ้โหติดแล้วง่ายๆนะวันนี้เราจะมาลองไฟด้วยเมนูย่างเสือร้องไห้จิ้มกับแจ่วขมๆแล้วก็น้ำพริกข่าสูตรเหนือนะครับบายเสือร้องไห้โอ้ VFC โอ้ดูสีดูสีดูสีขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง
เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องขอบคุณครับ